มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่ถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นวันที่ปฏิทินของทางวัชรยานถือว่าวันนี้เป็นวันปฏิบัติบูชาต่อพระองค์ท่านนะคะถ้าเราเสิร์ชเข้าไปในคำว่ากรีนทาราเราก็จะเห็นว่าการที่มีคนนับถือท่านอันเนื่องจากการมีปัญญาขจัดความกลัวมีปัญญาเป็นดังแสงสว่างแห่งความรักมีปัญญาที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของพระองค์เพราะทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งก็ทำให้เราระลึกถึงแม่ที่ให้ชีวิตเราและอดทนอดกลั้นไม่ว่าลูกจะไม่น่ารักแม่ก็ไม่เกลียดและทุกครั้งที่ลูกกำลังอยู่ในภัยอันตรายใดๆแม่ก็จะเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อเราเสมอพระองค์เปรียบประมาณนั้นเลยล่ะค่ะคุณแม่ก็รู้สึกเวลาที่เหนื่อยๆก็จะหายเหนื่อยทุกครั้งที่เข้ามาในถ้ำนี้วันนี้ก็เข้ามาหลายรอบนะคะแล้วรอบนี้ก็เป็นรอบที่จะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับท่านที่กำลังดูรายการอยู่ที่จะได้ชวนการปฏิบัติบูชาแล้วก็จะได้คุยกับผู้หญิงที่มีความอาถรรพ์ใน22ชีวิตที่ตั้งใจที่จะมาบวชเรียนการบวชก็ว่ายากแล้วแต่การบวชแล้วเรียนเพื่อจะระวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ยากขึ้นไปอีกนะคะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็มีโอกาสที่จะได้พบกับสตรีที่จะมีสติเหล่านี้แต่ก็อดที่จะประทับใจเด็กคนหนึ่งที่คุณแม่ถามว่าหนูมาบวชเพราะอะไรสาวน้อยตัวเล็กๆอายุสักกี่ขวบนะลูกนะคนที่ต่อจาก7ขวบนะกี่ขวบเจ้าคะอ่ะคนนั้นน่ะมาหายายจ๋าสิอาคารมาอาคารมาทั้งคู่แหละใช่หนูด้วยคารมาค่ะเขาชื่อมิวนิกอ่ะมิวนิกคนไหนมิวนิกคารมาลูกอามามิวนิกคนเล็กนี่7ขวบนะคะมิวนิกกี่ขวบคะลูก11สัมภาษณ์เขาหน่อยเผื่อท่านจะรู้ว่าเด็กขนาดเนี้ยเขาคิดยังไงนะคะมิวนิกมิวนิกมาใกล้คุณยายสิคะใครชวนมิวนิกมาบวชล่ะคะลูกไม่มีเจ้าค่ะหนูขอมาบวชเองค่ะหนูมากับใครล่ะคะมิวนิกเข้ามาสมัครบวชคนเดียวเหรอคะลูกค่ะคุณแม่สมัครให้ค่ะอ๋อคุณแม่พามาคุณแม่อนุญาตนะคะอนุญาตค่ะมิวนิกอยู่โรงเรียนอะไรคะลูกประชาอุทิศจันทาพนุสรค่ะจังหวัดดอนเมืองสงประภาค่ะกรุงเทพค่ะแล้วรู้จักเสถียรธรรมสถานได้ยังไงคะติดตามเพจดูค่ะเคยดูเพจเหรอเคยรู้จักคุณยายไหมลองให้พูดสิว่าในความหมายของหนูคุณยายเป็นอะไรเป็นคนที่เอาธรรมะเอามาเผยแพร่ให้คนอื่นมีความสุขค่ะหนูพอจะบอกคุณยายได้ไหมคะว่าหนูตั้งใจมาบวชเพื่ออะไรคะลูกหนูเพื่อแทนพระคุณของแม่และเปลี่ยนนิสัยตัวเองค่ะหนูต้องการเปลี่ยนนิสัยอะไรของหนูเหรอคะขี้โวยวายขี้หงุดหงิดถ้าหนูอายุ11หนูเก็บความโวยวายและหงุดหงิดไว้มันจะเป็นอันตรายอะไรกับหนูเหรอลูกไม่เป็นค่ะก็ถ้ารู้มันไม่เป็นแล้วทำไมถึงจะต้องมาบวชเพื่อเอามันออกล่ะบางทีหนูไม่มีสติค่ะเพราะบางทีหนูโมโหก็ว่าเขาไปเลยเป็นอันตรายแน่นอนไอ้ที่บอกว่า
ก็บความโมโหหงุดหงิดไว้เป็นอันตรายเพราะว่าถ้าหนูไประเบิดอย่างเงี้ยเขาจะไม่แค่ว่าหนูมันอาจจะเกิดอะไรอีกก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะบวชกี่วันคะมาซ้อมอยู่2วันแล้วเนี่ยถอดใจไหมไม่ค่ะไม่ถอดใจค่ะเดี๋ยวเราตามดูเขามิวนิกว่าเขาจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเด็กอายุ11ที่บวชแล้วเป็นอย่างไรตั้งแต่มาเนี่ยรู้สึกเกลียดใครยังยังเลยค่ะมีความสุขกับอะไรคะชอบอะไรมากที่สุดลูกสวดมนต์ทำวัดนะคะโอเคขอบใจนะจ๊ะหนูกี่ขวบเจ้าคะเจ็ดเจ้าค่ะมากับใครเหรอลูกมากับน้าเลยค่ะน้าชวนมาเหรอเจ้าคะหนูอยากมากับน้าค่ะแต่หนูไม่ได้อยากบวชใช่ไหมลูกความอยากมันเป็นยังไงนะหนูอยากมีจิตใจให้สงบอยากมีจิตใจให้สงบแล้วการบวชมันจะทำให้หนูสงบได้อย่างนั้นเหรอลูกไม่รู้ค่ะโอเคแต่มาก่อนเพราะมีผู้ใหญ่ทำนำให้ดูเบื่อหรือยังคะยังอยู่ค่ะโอเคชอบอะไรลูกออกไปบิณฑบาตหรือยังจ๊ะยังค่ะอ๋อยังไม่ได้เดินตามออกไปโอเคพรุ่งนี้บวชแล้วจะได้ไหมไม่เสียค่ะไม่เสียไม่เสียได้ผมเหรอไม่เสียค่ะโอเคเอาผมออกแล้วเราจะสวยนะเนี่ยมีคนบอกไหมว่าเราสวยเออไม่รู้จ้ะค่ะหนูรู้ไหมว่าการบวชคือการทิ้งอ่ะหนูรู้ไหมหนูกล้าทิ้งไหมกล้ากล้าเหรออย่าตกใจนี่แค่สองคนนี้ก็สนุกแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้มียอดคนดูไหมคะอ๋อโอเคเดี๋ยวคุณยายขออนุญาตคุยต่อได้ไหมลูกแล้วเดี๋ยววันนี้หนูอธิษฐานจิตไปกับพวกเรานะค่ะโอเคจ้ะถอยไปอยู่ที่เดิมได้นะคะคือคุณแม่ก็เปิดโอกาสให้กับสตรีที่ปรารถนาที่จะบวชตอนในช่วงโควิดเนี่ยก็คิดอยู่เยอะนะคะมีความตั้งใจว่าทำได้ก็จะพยายามทำในช่วงที่เราปิดเสถียรหนึ่งเนี่ยเราก็ไปบวชกันที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะรุ่นที่บวชเมื่อเดือนที่แล้วก็ชื่อว่ารุ่นหลุมหลบภัยรุ่นเดือนเมษาชื่อรุ่นโควิด19จนรุ่นโควิด19เนี่ยเป็นรุ่นเพาะเมล็ดพันธุ์พอมาถึงรุ่นหลุมหลบภัยก็เอาเมล็ดพันธุ์ที่เพาะเนี่ยมาปลูกจนคุณแม่เนี่ยใช้เป็นมื้ออาหารกับลูกชายคือทองก้อนเชฟทองก้อนก็เก็บของที่อยู่ในครัวเรือนเช่นเห็ดผักชีถั่วฝักยาวอะไรเนี่ยค่ะมาทำเป็นอาหารนั่นจึงอยากจะบอกว่าการที่เราได้ปรับตัวเราในช่วงเวลาที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยมันเป็นการเติบโตเสมอเราจะไม่พูดว่าโควิดมันดีเราโตเราไม่พูดอย่างนั้นเพราะมันไม่ดีแต่ว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกรณีของโควิดเนี่ยถ้าคนที่พึ่งตัวใจของตัวเองได้ก็จะเป็นคนที่เติบโตได้อันนี้ก็พูดกันจริงๆคุณแม่มาเนี่ยวันนี้คุณแม่จะต้องจำวัดที่เนี่ยคุณแม่ก็นึกถึงที่หุบเขาเพราะที่นั่นอากาศดีมากมันจะหลับลึกสดตื่นขึ้นมามันทำงานได้ทันทีเช่นตื่นที่สองก็เดินจงกรมได้เลยปลอดภัยในขณะที่กรุงเทพมหานครมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตนะคะเป็นสังฆะผู้หญิงก็ยิ่งต้องระมัดระวัง
ถึงแม้ว่าเราจะมียามแต่เราก็ต้องระมัดระวังสติก็เหมือนยามที่จะอารักขาจิตเราคุณแม่สังเกตว่าคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ลมหายใจคุณแม่มันเบาแล้วมันละเอียดมันง่ายเพราะว่ามันไม่มีพอลูชันพอเข้ากรุงเทพเนี่ยมันหนักอากาศมันหนักอธิบายไม่ได้นะคะแต่รู้สึกเลยว่ามันเพลียเร็วมันเหนื่อยง่ายแต่พอเข้ามาในถ้ำเนี้ยมันก็รู้สึกมันได้ผ่อนคลายความรู้สึกอย่างเงี้ยที่เราต้องเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเนี่ยมันจะทำให้เราเลือกและตัดสินใจว่าเราจะอยู่ที่ไหนและเพื่ออะไรเราจะทำอะไรเพื่ออะไรถ้ามาบวชที่นี่9วันเพื่ออะไรเราจะทำสิ่งที่อยู่กัน9วันเพื่ออะไรนั้นอย่างไรเช่นถ้าเราสามารถที่จะเห็นว่าเราใจร้อนเราขี้โวยวายเหมือนเด็กเมื่อกี้นี้แล้วเรารู้ว่าความโวยวายมันเป็นความทุกข์แล้วเราสามารถที่จะมีสติรู้ทันความโวยวายเห็นความโวยวายเป็นทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันก็เป็นอนัตตาคือมันเปลี่ยนแปลงมันจับต้องเป็นของฉันไม่ได้มันก็แค่เป็นความเปลี่ยนแปลงคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของฉันไม่ได้ในเวลา9วันเนี่ยคุณจะเปลี่ยนรหัสชีวิตของคุณเลยเช่นการปรบบวชเนี่ยคือการปวัชชะเนี่ยคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตที่ออกจากความคิดหรือสิ่งที่เคยคิดแบบชาวบ้านที่คิดแบบคับแคบอ่ะคิดเอาถูกเอาผิดเอาใช่เอาไม่ใช่แต่ถ้ามันคิดว่าเฮ้ยทุกข์แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยมันจะพูดแบบมนุษยชาติที่มีจิตใจสูงอ่ะมันไม่ใช่ปุถุชนปุถุชนเนี่ยยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบถ้าเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงถึงขั้นระดับโสดาบันเนี่ยมันก็จะละราคะได้เบาบางบรรเทาโทสะได้เร็วขึ้นแล้วก็มันไม่มีอวิชชาอยู่กับเรานานนะคะมันอาจจะมีเพราะว่าอวิชชามันถอนยากมันเป็นโมหะแต่ว่ามันไม่ความสงสัยมันน้อยลงความฟุ้งซ่านมันน้อยลงเมื่อไอ้สองตัวซึ่งมันเป็นฐานของโมหะเนี่ยมันน้อยลงโทสะมันก็น้อยลงราคะมันก็เบาบางลงถ้า10วันเนี่ยเราอยู่ในระดับของศีลที่มันมีข้อปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนสุขง่ายใช้น้อยอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่มันนำพาหรือการสร้างหมู่สังฆะที่มันมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังพร้อมเพียงในข้อวัดปฏิบัติมีอะไรก็แบ่งกันเฉลี่ยกันประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันมันจะเป็นทีมเวิร์คที่เราเรียกว่าหมู่หรือสังฆะที่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันเป็นสังคมที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นเป็นสังคมที่จะนำไปสู่ความเป็นอิสระจากทุกข์คุณแม่ก็ให้ความสำคัญที่จะบวชผู้ที่มีความปรารถนาที่จะบวชเนี่ยทุกเดือนและเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของการให้โอกาสสตรีให้มีสติในการบวชแล้วเดือนหน้าก็จะถือเป็นการเชิญชวนโดยพรุ่งนี้ก็จะประกาศว่าถ้าใครที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตในช่วงพรรษานี้เราก็ยินดีที่จะบวชเรียนแล้วก็ให้ไปมีทุดงควัดกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งก็เป็นโอกาสคุณแม่อยากให้รู้ว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยมันได้พิสูจน์แล้วว่าความลำบากมันสร้างความเป็นมนุษยชาติได้โรคต่างๆเนี่ยธรรมะเยียวยาได้โดยเฉพาะโรคใจ
ก็น่าทำหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหนึ่งในเวทีที่จะบอกว่าเหนื่อยพักเดี๋ยวก็หายใจเป็นอิสระในขณะที่กายเหนื่อยมันใช้แรงกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยมากแต่มันก็มีปิติด้วยมีความสุขด้วยมีสมาธิด้วยแล้วก็มีปัญญาด้วยฉะนั้นวันนี้คุณแม่จึงขอใช้โอกาสที่จะอบรมผู้ที่จะบวชกับการเชิญชวนว่าถ้าเผื่อท่านช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เราก็ไม่รู้จะทำอะไรมากไปกว่าการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ก็มาอยู่รวมกันในพรรษานี้ก็ได้นะเป็นพรรษาที่40ที่คุณแม่ก็ตั้งใจที่จะไปวิเวกที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็ใช้การงานที่มีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมีสติสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นเหมือนอภรณ์ที่จะทำให้เราเนี่ยเดินทางไปสู่มรรคคายการหลุดพ้นก็เป็นความตั้งใจแล้วก็ต้องขอบคุณในทุกการสนับสนุนนะคะวันนี้ก็มีคนมาร่วมบุญสนับสนุนการเป็นอยู่ของนักบวชสตรีในพุทธสาวิกาศีล10ของเราป้าตุ๊กก็บอกว่าขอร่วมอนุโมทนาทำบุญมาคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าลูกศิษย์คุณแม่ที่เคยบวชเนี่ยรู้ว่าการบวชมันดีอ่ะมันซาบซึ้งเข้าไปในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นคนที่เคยบวชเนี่ยพอรู้ว่าจะมีพวกเรามาบวชก็อนุโมทนาก็ขอแสดงความชื่นชมต่อการตัดสินใจของพวกเราทุกคนนะลูกคุณแม่ก็อยากให้พวกเรานึกถึงว่าเราเอาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมาเข้าถึงธรรมการบวชของเราเป็นอภิชาติบุตรที่พาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราเข้าถึงธรรมพอเมื่อเราเอาชีวิตที่พ่อแม่ให้เราเข้าถึงธรรมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุตรที่นอกจากพ่อแม่จะไม่ห่วงแล้วเนี่ยเป็นบุตรที่ช่วยให้พ่อแม่เนี่ยรู้สึกโล่งใจเขาบอกว่าเราหาเงินให้พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อาจจะสบายใจแต่ถ้าพ่อแม่เห็นลูกปลอดภัยแม่จะโล่งใจฉะนั้นการบวชของเราก็ทำให้พ่อแม่คนที่รักเราเนี่ยโล่งใจคุณแม่ก็อนุโมทนานะเดี๋ยวเราจะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในวันที่เรามีสังฆะของเราที่จะเตรียมตัวที่จะบวชเดิมทีสังฆะของเรามีอยู่เท่าไหร่คะ37ใช่ไหมถ้าบวชอีก22ใช่ไหม22หรือ23ลูกเป็นเท่าไหร่ล่ะ59โอ้เลขดีไม่ได้ให้ไปซื้อหวยนะดีจ้ะก็พรุ่งนี้ก็จะปลงผมกันตอน10โมงตอนเช้าก็เข้ารายการธรรมสวัสดีกันก่อนดีเจพรุ่งนี้ก็เคยบวชหลายครั้งด้วยนะเพชรยุพาดร.เพชรยุพาก็ดีแล้วก็พิธีบวชก็จะตอนประมาณบ่าย2โมงก็จะมีการทำไลฟ์ไหมอยากดูไหมอยากดูไหมลูกอ่ะอยากดูก็ต้องบอกบุญล่ำนะฮะวันนี้ก็ประชุมทั้งวันเลยคุณแม่น่ะดร.ทองก้อนเพื่อเอาหมูปล่อยกลับไปเมื่อกี้หมูปล่อยเดินทางอยู่ยังไม่ถึงโคราชอย่าลืมคำคมนะลูกเมื่อกี้นี้เขากำลังแบบตกตะกอนอยู่เดี๋ยวเขาก็จะส่งมานะคะคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราประชุมอะไรกันเล็กน้อยเป็นการอัปเดตวันนี้เป็นการประชุมสื่อมวลชนซึ่งมาเป็นสื่อที่อยู่ที่เป็นผู้สื่อข่าวของทำเนียบเลยนะคะคนหนึ่งเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้ากองข่าวอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ทำบทอีกคนหนึ่งก็เป็น
เป็นอะไรนะเดี๋ยวก่อนคุณแม่เป็นคนเขียนเนาะเราจะทำข่าวที่พูดให้ชัดว่าหลังโควิด-19 เราจะไม่ได้กอบกู้แค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นความสุขความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจถ้าเรากู้ใจของคนกลับมาได้ถึงจะยังมีโควิด-19 เศรษฐกิจอาจจะยังไม่รุ่งเรืองเหมือนก่อนที่จะมีโควิดแต่เราจะมีความสุขได้มากขึ้นเราคุยกันเรื่องนี้แหละเราจะทำยังไงให้เสถียรธรรมสถานเนี่ยซึ่งเป็นที่แรกที่จะทำเรื่อง spiritual therapy ในมิติของการนำธรรมะมาเยียวยาจิตใจบุคลากรที่ทำงานหนักที่เป็นขุนพลที่ออกศึกกับโควิดเป็นศัตรูที่ไม่มีตัวตนแต่มันสิงเข้าไปในชีวิตของมนุษย์แล้วมันไปทำลายชีวิตแล้วยิ่งไม่มีวัคซีนมันก็จะยิ่งทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำลายเราคงจะไม่พูดว่าเราจะทำอะไรกับหมอและพยาบาลในช่วงนี้แต่4 5 6คุณแม่จะถ่ายทอดและไลฟ์ในช่วงเวลาดีๆที่เราจะเห็นว่าการเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ในความอ่อนโยนที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างไรก็ประชุมกันในทุกหน่วยงานเลยค่ะก็เพิ่งลากลับกันไปเมื่อสักครู่นี้และพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คือกลุ่มสะใจดีและทีมงานรวมทั้งประชาชนคนที่บ้านกลางใช่ไหมคะบ้านกลางใช่ไหมบ้านลาดบ้านลาดอีกแล้วขออภัยเปลี่ยนชื่อเขาอีกแล้วบ้านลาดก็จะได้ทำการย้ายต้นไม้อายุมากกว่า200ปีที่เป็นคุณย่าใส่ทองนะคะไปประจำอยู่ที่ภูเขาโพธิสัตว์ซึ่งสมชายก็รายงานว่าวันนี้เอารถแมคโครไปแล้วก็ได้เสียนินนะขอบใจลูกที่เอารถไปส่งแล้วก็พรุ่งนี้ก็ได้ยาวเครนนะคะคุณยาวกับคุณพึ่งก็บอกว่าแม่ลุยไหนก็ลุยด้วยไม่เคยปฏิเสธคุณแม่เลยในการช่วยเหลือหลังจากที่เราได้ประกาศไปว่าเราจะย้ายต้นไม้อายุ200ปีที่กาญจนบุรีก็บอกว่ามีต้นลำไยป่าโค่นให้ไปช่วยก็จะส่งหน่วยช่วยเหลือไปเพื่อที่จะช่วยต้นไม้งั้นประกาศซะเลยว่าถ้ามีพายุต้นไม้โค่นล้มใครต้องการให้เราช่วยย้ายไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็แจ้งเราได้เราก็จะมีหน่วยนะคะอาจารย์ทองก้อนก็จะทำเรื่องของการต่อน้ำเลี้ยงต่อกิ่งที่มี DNA เดียวกันก็ถือเป็นความสนุกสนานทางปัญญาสำหรับคุณแม่แล้วก็ขอบคุณโดยปกติเวลาทำงานในวันธรรมดาที่คุณแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ช่วงนี้จะเป็นช่วงรายงานข่าวหรือว่าอ้าววันนี้ทำอะไรก็ว่าไปพวกเราเคยดูไหมเขาบอกว่าคนดูคุณแม่มากๆรถติดเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยจริงไหมนี่มาดามสุขมาหรือยังอ่ะอ๋อได้ลูกเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็เข้ามาตามขบวนการนั่งหนึ่งเว้นหนึ่งวันนี้คุณแม่ก็เห็นคนเข้ามาเยอะนะเนี่ยตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วจากมาวันละ10คนตอนนี้ก็50คนยังอยู่ที่จริงเขาก็ให้อยู่ได้นะแต่อย่าเพิ่งมาค้างเลยเนาะก็มาสังเกตมาได้เลยลูกก็มาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ออกรายการทีวีแล้วก็ดูการคลิปผมพรุ่งนี้ก็จะมีน้ำตาเล็ดบ้างสำหรับคนที่ขอเข้ามาพ่อแม่พ่อแม่ก็จะร้องไห้มีพ่อแม่คู่หนึ่งบอกว่าลูกชายบวชพ
พ่อยังไม่ร้องไห้เลยแต่พอลูกหญิงบวชพ่อร้องไห้อ่ะเพราะลูกผู้หญิงก็บวชให้พ่อแม่ได้อาสาทุให้ตัวเองซะจ้ะค่ะแฟนตัวยงบอกว่าแฟนตัวยงตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยดูคุณยายยาวเลยค่ะเอ๊ะแล้วถ้าโควิดไปแล้วจะดูไหมจ๊ะตั้งคำถามให้จะมีคนตอบตั้งคำถามจากบอสตันมีเมื่อเช้านี้หลายคนบอกว่าได้เห็นธรรมะคุณยายตอนตื่นนอนแคนาดาหรืออะไรแล้วก็บางคนบอกว่าเอ๊ะที่เมืองไหนบอกเห็นธรรมะก่อนเข้านอนคือสรุปแล้วตอนนี้การสื่อสารของเราเนี่ยไม่มีเวลาหรอกมันตื่นหลับที่อังกฤษใช่จ้ะคนดูมีแฟนคลับทั่วโลกนะคะก็มีแฟนคลับดูตอนนี้มากกว่าที่นั่งอยู่ในถ้ำอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะมีอีกไหมจ๊ะมีค่ะแต่ว่าเมื่อกี้แม่มุ้ยบอกว่ามุ้ยเหรอมูฟอยตอนนี้อยู่เปิดในรถนะฮัลโหลมูฟอยคิดถึงยายจ๋าหรือเปล่าว่าอนุโมทนาบุญกับผู้ที่จะเตรียมบวช ด้วยครับจากมูฟอยครับคุณยายจ๋าอ่ะแล้วคำคมแล้วลูกไม่ส่งกันบ้านหรอมูปล่อยอ่ะก็ยายบอกแล้วให้นอนที่นี่พ่อก็บอกกลับบ้านกลับไปทำไมรู้ไหมกลับไปผสมยาให้ต้นไทร200ปีบอกแม่ถ้าผมไม่กลับจะได้ยามาไหมล่ะถูกตัดซะเย็นอย่างนั้นน่ะแล้วล้มสดด้วยก็เลยต้องไปเอายามีขู่อีกด้วยนะว่าพรุ่งนี้แม่อย่าเหาะไปหุบเขาพนทิสัตว์เหมือนรู้คุณแม่เนี่ยเตรียมเลยพอบวชเสร็จคุณแม่จะกลับไปหุบเขาพนทิสัตว์เดี๋ยวรู้กันว่าคุณแม่จะอยู่ตรงไหน เขาบอกว่าเขาสั่งไว้เรียบร้อยแล้วแม่ไม่ต้องไปหรอกทุกอย่างจะเรียบร้อยดีมากเลยตั้งแต่มีลูกเนี่ยดูแม่ดีตรงที่ว่าสั่งอย่างเดียวแล้วรายงานข่าวด้วยว่าทำเสร็จแล้วเรียบร้อยขอบใจลูกขับรถดีๆนะจ๊ะให้ถึงบ้านปลอดภัยลูกแล้วก็คุณสุดารัตน์บอกว่าคุณแม่ขาดูคุณแม่เนี่ยเหมือนติดซีรีส์เกาหลีเลยค่ะตอนนี้หนูว่าอยู่ฮ่องกงนะคะจ้ะก็เดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วล่ะลูกเขาจะปลดล็อกเดือนปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าเดือนหน้าเนี่ยถ้าบินได้ก็ค่าเครื่องบิน1เว้น1ก็อาจจะแพงขึ้นอีกเล็กน้อยสัก 30% เพราะว่ามานั่งชิดกันไม่ได้ซีทมันต้อง1เว้น1อ่ะต่อไปเนี้ยเราจะเดินทางด้วยค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นอีกนิดนึงแต่มันจะเป็นกลุ่มคนบนไงจะเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการเดินทางได้แล้วก็จะมีการท่องเที่ยวด้านในมากขึ้นวันนี้คุณแม่ก็พูดกับสื่อมวลชนว่ามันจะเป็น spiritual tourist นะซึ่งความคาดหวังของคนที่มีสตางค์ก็อยากจะมาอยู่ที่เมืองไทยเพราะอะไรเพราะเมืองไทยเก่งเรื่องสาธารณสุขและสิ่งที่จะแถลงข่าวก็คือเมืองไทยมีเรื่องของ spiritual therapy ด้วยมีเรื่องการเยียวยาในมิติของการท่องเที่ยวทางสติปัญญาด้วยซึ่งก็จะเป็นแรงผลักให้สังคมไทยเนี่ยมีการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจได้เพราะว่าคนที่เข้ามาก็จะเป็นกลุ่มของคนที่มีการศึกษาแล้วก็ต้องการความปลอดภัยค่อนข้างสูงค่ะก็จะไม่เหมือนคติธรรมมาแล้วเจ้าค่ะอคติธรรมบอกว่าบวชกายแล้วก็บวชใจเป็นคติธรรมด้วยนะครับอันนี้หมูปล่อยหรือแม่หรือพ่ออ่ะหันไปทางพวกเราหมูปล่อยเป็นหลานยายซึ่งอายุ6ขวบเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กอริยะสร้างได้ไม่ใช่แค่อัจฉริยะนะเขามีหู2หูหูหนึ่งเนี่ยเขาฟังเขาเวลาเขาโอมตะเรตูตะเรตูเลโซอีกหูหนึ่งมันฟังผู้ใหญ่คุยกันเวลาคุณแม่พูดอะไรมันจะตอบสิ่งที่คุณแม่พูดมีอยู่วันหนึ่งเขานั่งอยู่ข้างหลังพ่อเขาก็พูดว่าเขาจะหาคนที่จะขับรถพาแม่เนี่ยไปส่งที่ที่หมายแล้วก็เป็นบริการด้วยเพื่อจะดูแลแม่ในการเดินทางคุณยายก็บอกว่าไม่ต้องหรอกยายมีหมูปล่อยนี่แหละเป็นอารักขาเป็นอัศวินดูแลยายในขณะนั้นน่ะเขากำลังดูสารคดีอะไรอยู่ไม่รู้พอเขาได้ยินว่าเราเนี่ยพูดถึงเขาว่าเขาเป็นอารักขา
หน้าที่ของเขาคือเขาต้องเป็นอัลลักขาถ้าคุณแม่สอนหมูปล่อยว่าให้มีสติอัลลักขาจิตหมูปล่อยก็จะจำคำว่าสติอัลลักขาจิตในขณะที่คนอื่นอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเด็กๆพูดไปอย่างนั้นแต่ตลอดเวลาเกือบ2เดือนที่คุณแม่สังเกตหมูปล่อยหมูปล่อยจะเลือกจำในสิ่งที่มันควรจะจำและไม่จำในสิ่งที่ไม่ควรจะจำฟังใหม่นะเขาจะจำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันควรในขณะที่พวกเราหลายคนจำทุกเรื่องแต่พ่อเขาจะสอนเด็กคนนี้ว่าสมองเนี่ยมันทำงานได้มากกว่าที่มันทำอยู่เพราะฉะนั้นหมูปล่อยต้องใช้สมองและแยกการจำนั่นเขาจึงทำได้3เรื่องในเวลาเดียวกันโอมตาเลด้วยเขาบอกยายจ๋าโอมตาเลเขาก็โอมตาเลในขณะที่ดูสารคดีเรื่องหนึ่งหูฟังอีกนะฮะผู้ใหญ่บางคนยังแยกไม่ได้อย่างนี้เลย6ขวบงั้นเวลาที่บอกว่าบวชกายและบวชใจเนี่ยเป็นคำพูดเขาจริงๆเพราะเมื่อวานนี้ก็พูดว่าต้นไม้ล้มแต่ใจไม่ล้มคำพูดเมื่อวานนี้ต้นไม้ล้มใจไม่ล้มศรัทธาไม่ล้มโควิด19เศรษฐกิจล้มแต่ศรัทธาในการใช้ชีวิตไม่ล้มการบวชของเราคือการเกิดใหม่ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปยังอนุชนคนรุ่นหลังเรานะลูกการบวชในระดับปัจเจกเราจะเข้าสู่ความสงบเย็นและการเป็นประโยชน์ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นพุทธประสงค์เป็นธรรมทายาทเพราะการเป็นประโยชน์เนี่ยอะไรคือการเป็นประโยชน์สูงสุดคือการช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์เมื่อเราสงบเย็นจากความไม่รู้คืออวิชชาแล้วเราก็ไปช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์เรามีปัญญาเพราะมีสติอัลลคาจิตมีศีลที่จะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนมีสมาธิที่จะมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานการมีปัญญาศีลและสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวจนเป็นหนึ่งเดียวเราเรียกว่ามรรคสมังคีเนี่ยในทุกลมหายใจเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดจบเก็บไว้ที่ตรงจบไม่ต้องมาเก็บไว้ในใจให้มันเจ็บคืนนี้ไปทบทวนจบก็จบจบที่ใจไม่ต้องเจ็บที่ใจลองฝึกดูลองแยกแยะให้ได้ลองใช้โอกาสก่อนบวชหนึ่งคืนนี้อย่าให้มารมันมาพาเราออกไปนี่นะมารจากนี้เจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วในวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าชนะมารในวันตรัสรู้ไม่ใช่ไม่มีมารแต่แตะพระองค์ไม่ได้อีกแล้วมันวันนี้ก่อนที่จะบวชถ้ามีมารก็จะเอและบายบายกับมันเร็วๆไม่ใช่ให้มารลากไปนะระวังนะจะเจอสิ่งที่ท้าทายไม่ได้น่ากลัวทางสติปัญญาแต่บางทีมันหลอนใจเธอเองนั่นแหละความน่ากลัวข้างนอกไม่มีหรอกเหมือนกับมีคนที่เป็นเจ้าของบ้านชื่อคุณเป็นที่ทำงานที่โรงพยาบาลน่ะเนาะบอกว่าเห็นผู้หญิงนั่งร้องไห้คุณแม่บอกสบายใจเถอะคุณไม่ต้องเศร้าใจเรื่องต้นไม้ล้มเลยเขาจะไม่ตายเขาจะไปโตที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความมั่นใจในสิ่งที่จะช่วยเหลือเนี่ยคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยมันจะทำให้เราอาถรรพ์จริงๆคือนักบวชที่สงบเย็นมันก็เก่งอยู่แล้วแหละแต่พอมันเป็นประโยชน์ด้วยในท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโควิดเนี่ย
เราจะเจอความอาถรรพ์ที่เราจะไม่กลัวต่อภัยอันตรายที่มันมาจากความคิดผิดของเราเพราะมันไม่มีเวลาที่จะคิดผิดเลยมันไม่มีเวลาที่จะจมอยู่กับเรื่องที่มันจบเลยจบก็คือจบเลยล่ะลูกคุณแม่ก็ขอให้รายการวันนี้ของเราเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นความอาถรรพ์ของสตรีใน22ชีวิตที่นั่งอยู่ในถ้ำพระอริยทาราเพราะถ้าเธอไม่บวชเธอก็ไม่มีอย่างที่จะเข้ามาอยู่ในถ้ำนี้หรอกอย่างน้อยเธอก็ต้องรู้ว่าเอ้ยเธอเริ่มมีบุญแล้วนะเนี่ยแล้วก็ได้นั่งอยู่ในวันที่เราระลึกถึงพระอริยทาราคือทั้งโลกเลยนะวันนี้เป็นวันปฏิบัติต่อพระอริยทาราเขาเรียกกลับไปการปฏิบัติบูชาแล้วก็พระครูปฐมสมภพด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากนะคะมีคำถามไหมลูกไม่มีค่ะแต่ว่าจากสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าพรุ่งนี้พิธีบวชจะผ่านจะตั้งนาฬิกาปลุกด้วยเลยเพื่อที่จะได้ดูพิธีบวชที่สวิตบ่าย2โมงเป็นเวลาเท่าไหร่ล่ะลูกโอ้โหเห็นไหมตั้งนาฬิกาปลุกกันเลยทีเดียวเนาะเธอแม่ก็อนุโมทนานะถ้าเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายคนปรารถนาที่จะดูการบวชและเชื่อไหมวันหนึ่งอาจจะมีคนที่ดูอยู่มาบวชมันก็เป็นอย่างนี้ทุกรุ่นแหละถ้ามีผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะอย่างวันนี้นะเป็นวันเสาร์ถ้าเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วก็จะมีคนที่เข้ามาอยู่ในถ้ำเนี้ยประมาณสัก100คนและใน100คนเนี่ยไม่เห็นกลุ่มบวชในเสาที่2ทุกทีจะบวชเสาที่2แต่เดือนเนี้ยคุณแม่ล้นมาแต่อยากบวชทุกเดือนนั้นวันสุดท้ายก็บวชวะอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนที่บวชในเดือนต่อไปเลยเพราะว่ามันเป็นแรงศรัทธานะคะก็ขอให้เธอมีศรัทธาและมีปัญญาต่อการบวชเรียนของเธอเดี๋ยวคุณแม่จะถามว่าเธอคือใครหลังจากที่คุณแม่จบรายการแล้วเพื่อให้คุณแม่ช่วยเธอถูกเธอมีจุดอ่อนอะไรที่คุณแม่จะช่วยเธอได้ขอให้เธอไว้ใจคุณแม่การบวชเรียนอยู่ในสังฆะเดียวกันเนี่ยมันรักกันยิ่งกว่าสายเลือดอีกนะลูกท่านอาจารย์พุทธทาสบอกกับท่านเจ้าคุณโพว่าคุณสรรสนีเขาทำอะไรตอนที่คุณแม่ไปที่สวนโมกนานาชาติไปทำงานเดียวกับชนท่านอาจารย์โพบอกว่าท่านอาจารย์ถามว่าคุณให้คุณสรรสนีเขามาทำอะไรเล่าสิเขาบวชแล้วเขาช่วยโลกยังไงแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นนักบวชที่ท่านอาจารย์จะถามเสมอว่าคุณทำหรือยังคุณทำหรือยังคุณแม่เล่าเรื่องในเสถียรธรรมเช่นทำอานาปานสติกับเด็กท่านก็บอกว่าไปทำให้เด็กมันมีลมหายใจเป็นเพื่อนคุณแม่บวชผู้หญิงนะคุณแม่ส่งอัลบั้มไปให้ท่านดูท่านจัดอัลบั้มการทำงานเรื่องศิลปะการพัฒนานักบวชสตรีให้คุณแม่ใหม่อ่ะแล้วคุณแม่ก็ส่งนักบวชนี่แหละที่พูดภาษาอีสานภาษาใต้ภาษาเหนือเพราะคุณแม่เนี่ยทำงานเรื่องพัฒนาสถานภาพแม่ชีไทยอ่ะคุณแม่รัญจวนเนี่ยมาทำหลักสูตรแล้วก็ส่งผลงานไปท่านฟังแล้วท่านก็หัวเราะแล้วท่านก็นี่ต้องจัดอัลบั้มอย่างนี้คุณแม่เนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่เอ็นดูนักบวชผู้หญิงมากนะลูกเล่าให้เธอฟังเนี่ยนี่ไม่ใช่เป็นการทำงานครั้งแรกของคุณแม่เราใช้ชื่อว่าพัฒนาศักยภาพแม่ชีไทยเลยล่ะในปีแรกเขาเรียกว่าศิลปะการพัฒนาฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสที่จะบวชผู้หญิงมามากขนาดนี้แล้วเราสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้เพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราจงส่งโอกาสนี้ให้คนอื่นเถอะอย่าเป็นนักบวชที่เป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะลูกอย่าทำลายโอกาสของผู้หญิงคนอื่นเข้าใจไหมลูกให้รักษาข้อดีของเธอเอาไว้นะเหมือนกับเรารักษาความเค็มของเกลือแหละเกลือมันไม่ทำให้ชีวิตเราเน่าหรอกจ้ะมีคำถามจากอินบ็อกซ์เจ้าค่ะจ้ะหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่
ทำใจจากผู้ชายที่ทิ้งเราไปอย่างไรดีคะเขาไปมีคนอื่นคะปล่อยเขาไปเถอะเอาเขาไปรักคนมีเจ้าของฮะเขาบอกทำใจจากผู้ชายที่ทิ้งเราไปยังไงดีคะเพราะว่าเขาอะผู้ชายคนนี้ไปรักคนมีเจ้าของเจ้าค่ะทำข้าวบูดให้เป็นปุ๋ยไม่ได้ก็ทิ้งไปเถอะท่านอาจารย์หลวงพ่อปัญญาเนี่ยฟังคุณแม่ตอบคำถามเรื่องเหล่านี้ท่านก็บอกเออดีเนาะถ้าเรามีข้าวอ่ะที่มันบูดน่ะแล้วเราเก็บไว้เราก็เน่าอ่ะเอาจริงไหมล่ะไปรักคนมีเจ้าของอ่ะมันก็เหมือนข้าวบูดอ่ะจริงป่ะไม่มีศีลไม่มีธรรมเธออยากเก็บมันไว้ไหมไม่อยากเก็บเขาไปก็ดีแล้วเธอก็รักตัวเองสิทำไมเอาใจไปไว้กับข้าวบูดๆเน่าเปล่าๆใจเราไม่ใช่กระโถนนะเราเป็นกระถางนะเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิได้จบเถอะเบื่อเรื่องรักที่มันแบบสำสอนนะจบเถอะเหนื่อยเหมือนยางเหนียวแตะเข้าไปแล้วก็บินไม่รอดหรอกเจ้าค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะเป็นคุณผู้ชายเจ้าค่ะอยากแก้กรรมตัดกรรมต้องทำอย่างไรครับแม่ชีสาธุครับก็เปลี่ยนพฤติกรรมสิใครจะมาตัดกรรมให้เธอได้เธอก็ต้องเปลี่ยนกรรมเธอแหละเธอเคยคิดร้ายเธอก็ต้องทำให้มันสงบแล้วก็คิดดีเคยคิดอกุศลก็ต้องรู้ว่าอกุศลมันนำมาซึ่งอกุศลวิบากกรรมเธอก็ต้องคิดให้มันเป็นกุศลเจริญสติก่อนที่จะมีจิตที่ควรกับการคิดมีลมหายใจอลักขาจิตเตรียมจิตให้มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดวางแผนการคิดซึ่งเป็นมโนกรรมถ้าเปลี่ยนมโนกรรมให้สุจริตได้มันก็คือการเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้วจ้ะแต่วันนี้มีความเห็นจากที่คุณแม่ตอบคำถามบอกว่าคุณแม่ตอบชัดเจนมากครับมีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะเมื่อเจอพายุโหมกระหน่ำจะตั้งรับอย่างไรดีคะพายุเรื่องอะไรลูกก็เขียนมาอย่างนี้ค่ะไม่ได้ตอบว่าเป็นพายุอะไรมันแม้จะเป็นพายุในใจอะค่ะก็พายุอารมณ์อ่ะโอเคอารมณ์เนี่ยมันก็แค่มาแล้วไปถ้าไปให้ความสนใจกับอารมณ์มากมันจะม้วนตัวมันจะเป็นพายุเช่นเธอโกรธแล้วเธอก็บอกว่าทำไมฉันโกรธทำไมฉันโกรธเนี่ยแหละคือผูกโกรธคือโกรธก็โกรธอ่ะเจ๊เอ๋บ๊ายบายก็จบแต่ถ้าทำไมฉันโกรธทำไมต้องโกรธฉันไม่อยากโกรธแล้วฉันโกรธเนี่ยมันถูกโกรธอีเนี่ยจะเป็นพายุเหมือนไหมพอเข้าใจไหมเนี่ยเออจ้าเอวังหิวน้ำอ่ะอยากได้โพแทสเซียมอ่ะตะคิวกินมีการบอกเลยนะคะคือจริงๆคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าการมีชีวิตที่ใช้เสียงมากก็บางทีขออนุญาตไปทางโน้นกดกล้องอาจารย์องุ่นก็เข้ามาดูด้วยนะคะอาจารย์องุ่นหายหรือยังเนี่ยหัวใจรั่วเนี่ยส่งข่าวมาด้วยนะคุณแม่เป็นห่วงนะองุ่นคุณแม่เป็นห่วงจ้ะก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตก่อนที่จะนำพวกเราเข้าสู่การตั้งสัจจะอธิษฐานเพราะว่าคุณแม่อยากให้ทางบ้านตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ที่เราเห็นอยู่ในองค์ที่อยู่ในมณฑลเนี่ยนะคืออายุ 2,000 ปีหรอกเนี่ยอันเนี้ยท่านเลือกที่จะมาอยู่กับเรานะไม่ใช่คุณแม่เลือกคุณแม่เนี่ยไม่รู้จักท่านด้วยซ้ำไปแต่การที่ท่านมีความปรารถนาที่จะมาอยู่ในสถานที่ที่มีคุณธรรมอย่างท่านคือท่านเลือกเราพิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กขอไว้เลยนะเพราะว่าพบคาร์บอนที่พระบาทเนี่ยแล้วเอาไปเช็คเดี๋ยวนี้มันเช็คคาร์บอนได้อายุ 2,000 ปีเนี่ยใครก็อยากเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่ดร.ฮงซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ UN ในฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังเนี่ยเป็นพุทธมาเลเซียก็บอกกับพิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กว่าไม่ท่านไม่ควรจะเป็นแอนทีคในพิพิธภัณฑ์แต่ท่านควรอยู่ในบ้านของผู้หญิงที่มีหัวใจอย่างพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์และในวันที่คุณแม่ได้เดินทางไปเป็นผ
ผู้ที่จะนำภาวนาในงานการประชุมของ UN ในฟอรัมที่3เกี่ยวกับเรื่องความยากจนกับคนรวยคนรวยกระจุกคนจนกระจายนะคุณแม่ได้รับเชิญไปคุณแม่ก็ขอเข้าไปในห้องพระของดร.หงซึ่งเชิญให้คุณแม่ไปพักในบ้านที่เขาสร้างไว้เวลาที่องค์ทไดรามะไปธรรมช็อกที่แวนคูเวอร์ที่นั่นก็ไม่มีพระพุทธรูปแต่มีท่านคุณแม่ก็ไปภาวนาแล้วก็ดร.หงก็ไปยกท่านร้องไห้พูดว่าทารากลับบ้านทารากลับบ้าน3ครั้งครั้งที่1คุณแม่ไม่รับครั้งที่2คุณแม่ก็ตีความว่าให้เอาคุณธรรมของพระอริยะทารากลับมาในใจคุณแม่ดร.โฮมบอกโน่ท่านจะมาที่เสถียรกลับมาในวันที่25ของทุกเดือนเป็นวันที่คุณแม่รับพระอริยะทาราจึงเป็นวันกำเนิดท่านที่นี่และวันที่27ก็เป็นวันที่ท่านถึงเสถียรธรรมสถานเพราะฉะนั้นในวันที่พวกเรายกพระพักของพระอริยะทาราในวันที่27ที่หุบเขาโพธิสัตว์คือเป็นการระลึกว่าท่านได้ขยับจากที่เสถียร1ไปสู่เสถียร2แล้วและนั่นคือหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อที่จะยกพระอริยะทาราองค์ที่ยิ่งจากองค์ 2,000 ปีนะคะไปสู่องค์ที่งดงามและใหญ่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเป็นการยิงออกไปแบบนี้เลยค่ะก็จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่อยู่ที่มงกุฎและพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิคือเตือนว่าขอให้เราทำงานอย่างสงบเย็นมั่นคงอย่าเร่าร้อนนะคะและเมื่อสงบเย็นแล้วต้องไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์การเป็นประโยชน์คือการก้าวออกไปในพระบาทขวาที่มีดอกบัวรองรับดอกบัวที่พวกเธอได้รับไปจากคุณแม่เนี่ยเหมือนดอกบัวที่รองรับพระองค์เนี่ยค่ะพระหัตถ์ข้างขวาที่หงายขึ้นหมายถึงการให้พรแม้เราไม่น่ารักก็ไม่เกลียดให้พรเหมือนมีลูกลูกมันเกเรอ่ะแม่ก็จะช่วยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะคือให้พรทุกวันและที่ทำเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงมีปัญญาในพระหัตถ์ข้างซ้ายที่มีดอกบัวพาดเสมอไหล่ทำงานอย่างสบายๆไม่ยึดติดหมายถึงอะไรหมายถึงการทำงานแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์โอเคสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จแล้วไม่เกียจด้วยปัญญาของพระองค์นี่คือแอคแบบบอดี้ของพระองค์โอมแปลว่าขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจตาเรแปลว่าชื่อท่านแปลว่าแสงสว่างแห่งความรักแสงสว่างแห่งปัญญาที่กระจัดความกลัวนั้นเวลาที่เราเอ่ยคำว่าโอมตาเรคือนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์โอมตาเรตูตาเรคือนอบน้อมต่อการให้อภัยอย่างลึกซึ้งของพระองค์โอมตาเรตูตาเรตูเรคือการระลึกถึงกุศลบายในการฉุดช่วยของพระองค์ที่ทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์เลยนะคะโซฮาแปลว่าดีแล้วสมควรแล้วประเสริฐแล้วให้นึกถึงแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวมีกรุณาอย่างลึกซึ้งมีกุศลบายในการทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์เราพร้อมที่จะปฏิบัติในวันที่ปฏิทินหรือแคลนเดอร์ของวัชรยานบอกว่าวันนี้เข้าปฏิบัติบูชาพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์พร้อมหรือยังลูกพร้อมนะคะอ้าวราคาถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญทางบ้านนะคะซึ่งเราก็อยากให้คนที่ดูเราอยู่เนี่ยได้ร่วมปฏิบัติบูชาต่อพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์และระลึกถึงคณะทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยนะคะขอบคุณพวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้เรามีแม่เป็นธรรม
มีธรรมเป็นแม่เราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่อการบูชาพระองค์ก็คือหนึ่งให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนเพราะว่ามงกุฎของท่านเนี่ยมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์เมื่อเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินะคะแล้วก็ขอขมาพระรัตนตรัยก่อนเพราะเราอาจจะเคยก้าวล่วงจาบจ้วงต่อพระรัตนตรัยจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาเราก็ต้องขอขมาก่อนแล้วก็ถึงจะระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและก็ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำของยากสักเรื่องหนึ่งในชีวิตเอาเรื่องอะไรก็ได้ที่ยากๆลองทำดูนะคะอย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็จะตั้งสัจจะว่าไม่ยากยังไงคุณแม่ก็จะทำให้สำเร็จให้คุณแม่เนี่ยมีแสงสว่างแห่งปัญญาเพื่อที่จะฉุดช่วยคนที่กำลังทุกข์ให้รอดพ้นจากความทุกข์มีสติปัญญาที่จะร้อยหัวใจของคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์มารวมตัวกันเพื่อจะทำของยากให้เป็นปฏิหาริย์กับโลกนี้ไปด้วยกันให้อภัยอย่างลึกซึ้งและขอให้เรามีความอดทนอดกลั้นต่อความหยาบคายในทุกรูปแบบของโลกนี้จะได้ให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งที่ใดที่มีความอดอยากและหิวโหยให้เรามีพลังในการฉุดช่วยไม่ผลักคนตกเหวที่ใดที่มีความไม่สามัคคีก็ขอให้เรามีความซื่อสัตย์ในการที่จะเปล่งวาจาของเราแล้วเปลี่ยนร้ายกลายดีได้นี่คือสิ่งที่คุณแม่ตั้งสัจจะมาโดยตลอดใช้ปัญญาขจัดอวิชชาได้อะไรก็ไม่เหนือความสามารถของมนุษย์ที่มีศรัทธามีปัญญามีหิริมีโอตัปปะมีความเพียรมีสติมีสมาธิหรอกลูกเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติไปด้วยกันนะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกาโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ
ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานความอาหารอย่างมีสติปัญญากับพวกเราที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้คุณแม่จะได้ถวายดอกไม้7สี7วันแทนพวกเราทุกคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ให้คณะสื่อมวลชนให้ครอบครัวหมูปล่อยและตอนที่หมูปล่อยเนี่ยเขาเกิดวันอาทิตย์เขาหยิบดอกไม้สีแดงถวายดอกนี้นะคะคุณยายก็ถามเขาว่าหมูปล่อยอธิษฐานอะไรล่ะลูกหมูปล่อยตอบยายจ๋าว่าอธิษฐานให้มนุษยชาติมีความสุขพ้นทุกข์เด็ก6ขวบอธิษฐานอย่างนี้พวกเราอธิษฐานอะไรลูกคุณยายถามเขาทุกครั้งที่คุณยายถามเขาว่าเขาอธิษฐานอะไรกับพระอริยตาราหมูปล่อยจะอธิษฐานในสิ่งที่พวกเราหลายคนอาจจะไม่ได้อธิษฐานเช่นข้าอธิษฐานว่าขอให้คนที่ตายไปในกรณีของโควิดไปอยู่ในที่ที่เป็นสุขคตินี่คือสิ่งที่คุณแม่ได้ยินหลานพูดนะตอนที่อธิษฐานที่หุบเขาโพธิสัตว์ขอให้คนที่ตายไปเพราะโควิดได้ไปอยู่ในที่ที่มีสุขคติทำไมเด็กมันถึงทำอะไรได้ง่ายในขณะที่ผู้ใหญ่หลายคนมุ่งหวังแต่ตัวเองเราอย่าดูถูกเด็กเด็กหลายคนมาด้วยความปรารถนา
ที่จะมีหัวใจของผู้รับใช้ให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเถอะอย่าให้เขาเป็นของโหลๆการศึกษามันสร้างให้คนหลงทางมาเยอะแล้วโดยเฉพาะคนเก่งก็มักจะหลอกตัวเองได้เนียนต้องให้อภัยแล้วเริ่มต้นรีสตาร์ทกันใหม่วันนี้คุณแม่ขอจบโดยการส่งให้พวกเรานอนอย่างคนที่มีลมหายใจแห่งสติรู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่มีปัจจุบันขณะที่รู้ทันกายรู้ทันใจมีลมหายใจแห่งสติอาบรดเราจนหลับและพักลึกๆตื่นขึ้นมาอย่างอาจฐานที่จะตั้งคำถามว่าเราตื่นขึ้นมาอยู่ด้วยกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตที่เหลือในแต่ละวันที่วันเดือนเคลื่อนไปเราจะไม่ประมาทขาดสติความตายเดินเข้ามาหาเราในทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของเราเนี่ยแหละเรามีวันตายด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะตายเสียก่อนตายหรือไม่ตายทั้งเป็นอันนั้นแหละคือความมีปัญญาของพวกเราสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์นะคะและถ้าเผื่อท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอยากจะมาร่วมอนุโมทนาต่อสตรีที่จะบวชน้องหญิงจงมีสติเถิดในวันพรุ่งนี้ก็มาได้ตั้งแต่ 9:00 นค่ะจะปลงผมกันตอน 10:00 นก็จะมีการถ่ายทอดกันตั้งแต่ 9:00 นนะคะแล้วว่าพิธีบวชก็จะเป็นบ่าย 2:00 นนะคะก็อนุโมทนาขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันและมาเป็นประโยชน์เพื่อทำให้ชีวิตของเรามันได้มีโอกาสทิ้งไว้เป็นมรดกโลกด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ